สวัสดีค่ะวันนี้ต้อนรับเข้าสู่รายการท็อปบาร์เบอร์นะคะมาเจอกับแอมคนเดียวพี่ๆอีก2คนก็คือไปเที่ยวอยู่ที่นิมมานะคะก็แอมนะคะจะเป็นเจมสันนะคะแบรนด์แอมบาสเดอร์โลคอลอยู่ที่เชียงใหม่ก็เดี๋ยววันนี้จะพามาที่ร้านบาร์เบอร์ช็อปนะคะร้านนึงอยู่ที่ศิริมังคลาจารย์ซอย5นะคะชื่อ053 Chemical Brothers Barber Shop นะคะเป็นสนับสนุนบาร์เบอร์ไทยใบมีดดอกโคก็ตอนนี้ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวของเชียงใหม่ค่ะตอนนี้เป็นช่วงที่อากาศดีมากประมาณ 14-15 องศาช่วงแบบดึกๆค่ำๆเนาะคนก็จะแบบออกมานั่งชิลนั่งอะไรกันนะคะอันนี้ลูกค้ารอตัดผมคิวยาวช่างหลับโอเคค่ะก็เดี๋ยวเรามาพบกับเจ้าของร้านนะคะสวัสดีครับผมเป้บาร์เบอร์อัสติครับร้าน053เคมิคอลบาร์เบอร์ครับผมเราก็สำเร็จแล้วนะครับหลอกสาวๆมาทำรายการให้พวกเราได้นะครับผมอยากรู้ว่ามาเริ่มทำบาร์เบอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ยังไงก็ไปเรียนก่อนนะครับไปเรียนก่อนแล้วก็แบบตอนแรกอ่ะผมเป็นคนว่างงานครับว่างงานแล้วก็ดูหนังอยู่มีหนังเรื่องอะไรสี่รุ่นพี่จะมีโทนี่ลักแก่นเป็นแสดงวัยรุ่นตอนนั้นเขาก็สี่รุ่นใช่ครับตอนนั้นเขาก็จะตกงานเหมือนกันตกงานแล้วก็เขาก็หาตัวเองเขาก็ไปลองตัดผมดูเฮ้ยผมว่ามันใกล้เคียงก็เลยไปลองเรียนตัดผมดูแล้วก็เกิดชอบเพราะว่าจบด้านออกแบบมาด้วยเหมือนกันครับก็เลยแบบเฮ้ยลองมาออกแบบทรงผมดูดิอะไรอย่างนี้เรียนนานไหมคะประมาณปีหนึ่งครับแล้วก็ไปเป็นลูกน้องเขาอีกประมาณปีนึงมาเปิดร้านนี้ได้ประมาณ5ปีเข้าปีที่6ครับอ๋อแล้วเราจะทำงานกันหน่อยไหมเราจะเข้าฉากกันหน่อยต้องทำด้วยหรอต้องทำด้วยไม่รู้เลยนะว่าโอเคแล้วแบบนี้อ่ะทำงานต่ออ๋อก็เลยมาเป็นอาชีพบาร์เบอร์หลายปีแล้ว5ปี6ปีแล้วครับผม2014ไอ้นี่เปิดร้านครับครับผมนี่เปิดร้านแล้วถ้าทำก็ประมาณ12โอ้12 12เลยเหรอ2012นิ้วอ่ะ2012ครับอยากให้เล่าแบบเรื่องพีคๆอ่ะแบบผมว่าเอาเสียวๆนะพี่ตอนไปช่างใหม่เลยครับผมไปเป็นทำงานลูกน้องเขาพี่ด้วยความไปช่างใหม่เนาะเราก็ตัดอะไรเงี้ยแล้วกันไกลก็เป็นหนีบลูกค้าโอ้เสียวจี๊ดว่ะเสียวรู้เลยแต่มันเป็นกันไกลซับนะครับมันแค่กันไกลซับใช่ครับผมนี่ใจแป้วเลยคือแบบเชียร์กูจะเลิกอาชีพนี้ดีไม่เลี้ยงเลยแล้วแม่เจ้าของร้านเขาก็มาปลอบครับเขาบอกว่าไม่เป็นไรช่างโอ้เป็นไรนะช่างมันผิดพลาดกันได้ทุกคนมันก็เป็นประสบการณ์หลังจากนั้นนะผมก็ไม่เคยทำพลาดอะไรพลาดเลยบอกว่าเราไม่ได้ทำแล้วก็ไม่ทำแล้วอยากรู้ว่าอะไรที่มันแบบเป็นความยากของเส้นทางนี้ครับถ้าถามผมนะผมก็ต้องถามมึงแหละมึงมีคนเดียวครับผมว่าการเอาใจลูกค้าเนี่ยยากสุดล่ะมันเรื่องตัดผมอะไรเงี้ยมันมีเทคนิคมันสอนได้ครับแต่แบบเราไม่รู้ว่าเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าลูกค้าเนี่ยจะชอบประมาณไหนยังไงสไตล์ไหนแล้วทีนี้เราต้องทำยังไงเทคนิคของเราเราก็พูดก่อนเกินก่อนว่าปกติเขาใช้ชีวิตยังไงเซ็ตผมไหมไม่ชอบเซ็ตผมอะไรอย่างเงี้ยครับเซ็ตก่อนยาวเลยยาวก่อนเซ็ตมันก็แล้วแต่ครับบางคนไม่เหมาะก็ไม่เหมาะพี่โหนี่มึงหายไปนานมากแล้วทรงไหนที่ลูกค้ามาที่ร้านแล้วแบบรีเควสให้ตัดเยอะที่สุดผมว่าน่าจะเป็นอันเดอร์คัทได้หรออันเดอร์คัทเหรอเพราะว่ามันสากลสุดแล้วทรงนี้ใช่ครับใครตัดก็สามารถจะดูดีได้ทรงนี่ไงน้องเขาไงน้องตัดแล้วดูดีเลยนะจะได้รับคอยกันจ้ะอันนี้น่าจะถ่ายเลยเฮ้ยแต่ว่าเนี่ยคนเขาเสิร์ชใน Facebook เจอ053 Chemical Brother มันเคมีคอลไงเฮ้ยเราทำเคมีด้วยเหรอเนี่ยไม่ใช่พี่เคมีคอลนี่คือเคมีของเราที่มันตรงกันเป็นบาร์เทอร์เป็นพี่น้องแบบเฮ้ยเคมีตรงกันแน่ๆแต่ถ้าสายเขียวเนี่ยก็จะตรงกับพี่เขาเดี๋ยว0แล้ว053มาจากไหน053จากไหนโอเค053คือเบอร์ในเชียงใหม่ป่ะใช่ครับใช่โห
เบอร์อะไรอ่ะเบอร์ขึ้นต้นเบอร์ขึ้นต้นกรุงเทพมันจะเป็น02อ่ะใช่ครับมันเป็นของรหัสประจำจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนอยู่ด้วยกันแล้วรุ่นน้องที่ศักดิ์เป็นคนลำพูนก็เลยมีชื่อนี้ขึ้นมาครับผมแล้วอย่างนี้คือเราสายสเก็ตบอร์ดฮิปฮอปเป็นปกติแล้วพี่โอไม่ได้เป็นสายไหนวัยรุ่นชอบเล่นสเก็ตบอร์ดใช่ครับแล้วก็รอยสักด้วยถึงได้หมดเลยมันเริ่มต้นยังไงบ้างเหรอก็เล่นสเก็ตบอร์ดล้มไงเป็นแผลเป็นเฮ้ยพี่ไม่ใช่มาซูมดูหน่อยดูครับมาซูมหน่อยโชว์นี่คืออะไรครับโชว์อันนี้มันก็เป็นแล้วแต่ครับพี่แล้วแต่ลายที่เราชอบในช่วงเวลานั้นอะไรเงี้ยมันก็มีปรับฟอนกันไปแล้วเราไปเรียนตัดผมจากที่ไหนนะก็ผมเรียนสารพัดช่างก่อนครับโอเคเริ่มต้นจากสารพัดช่างใช่ครับเรียนไปคอร์สหนึ่งแล้วก็มาต่อทำอีพาร์ทอีกคอร์สหนึ่งโอเคสมัยที่เราเป็นช่างใหม่ที่ทำงานกับคนอื่นครับแล้วมาเปิดร้านเองเนี่ยความยากง่ายหรือเปล่าไปเป็นลูกจ้างเขาเนี่ยเราก็แบบเราก็มีแค่อาชีพตัดผมตัดเองแต่พอเรามาเปิดร้านเองเงี้ยทุกอย่างมันเป็นเราหมดเราจะไม่ใช่แค่สร้างตัดผมละเพราะมันมีในส่วนของร้านบริหารด้วยใช่ไหมหาลูกค้าอะไรเงี้ยแล้วนี่เรามีเทคนิคในการทำการตลาดยังไงบ้างคือมันก็มีปากต่อปากสมัยเมื่อก่อนมันก็ปากต่อปากตรงนี้เนาะทำให้ดูได้ปากต่อปากแล้วมาไปถามเรื่องของการตกแต่งร้านเห็นแม่มีของเก่าด้วยชอบเหรอมันคือความชอบหรือว่ายังไงเอ่ยอันนี้มันก็ประจวบเหมาะกับของสะสมของเราอยู่แล้วอ่ะพี่มันก็ไม่ได้อะไรมากครับก็เอามาเป็นอะไรมีเก็บกล้องใช่ไหมครับโทรศัพท์มือถือเกมตลับเทปก็มีเฮ้ยไม่ใช่แต่มีที่เบิร์ดด้วยเบิร์ดประทิศเบิร์ดทำไมถึงชอบความเป็น90ผมว่ามันคลาสสิกนะพี่ยุค90นี่มันเป็นยุคที่แบบข้ามแล้วอ่ะมันเป็นช่วงจะโอสคูลปลายๆแล้วอ่ะพี่จะไม่มีเบสจ๋าแล้วก็จะไม่สมัยใหม่เกินไปอะไรเงี้ยมันอยู่ในพี่เป้พูดงี้ผมไม่ทันครับพี่2กระจกมั้งอันนี้กระจกอยากรู้ว่าอะไรเป็นคำนิยามของเราคำว่าบาร์เทอร์เนี่ยนะครับเคมีข้อบาร์เทอร์ชื่ออะไรมิตรภาพที่มันมาเคมีที่มันเป็นแบบพี่น้องกันมิตรเราไม่ได้นะต้องตภาพนะฮะมันมีความรู้สึกแบบลูกค้าแบบแค่ความรู้สึกแบบเป็นพี่น้องกันมากกว่าครับเราคิดตังค์นะเป็นพี่น้องเขาไม่คิดตังค์นะก็ต้องคิดนะพี่น้องก็กินข้าวไหมรู้ก็แดกนะครับนี่คือเรื่องราวคร่าวๆของคุณเป้053 Chemical Brother Barber นะครับผมเตรียมการตัดผมอะไรยังไงมาบ้างก็มีรุ่นน้องมาครับมีหัวหุ่นมาแล้วจะตัดทรงไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยกว่าในช่วงช่างโชว์นะครับกับช่างเป้นะครับ053 Chemical Brother Barber Shopวันนี้ช่างเป้จะตัดทรงอะไรครับผมครูคัตครับพี่ครูคัตโอ้โหครูคัตนี่มันคืออะไรฮะทรงทหารอเมริกันเหรอพี่ทหารอเมริกันทหารอเมริกันนะฮะทหารบกทหารเรือครับทหารเรือเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะว่าเป็นยังไงนะครับหน้าตาผมก็เพิ่งเคยได้ยินนะฮะมันจะเหมือนไอ้นี่ไหมลานบินอย่างนี้ไหมไม่เหมือนไม่เหมือนใช่แต่ด้านล่างอ่ะผมจะเป็นสกินเฟดครับครับผมในแบบชื่ออะไรครับในแบบชื่อกันครับชื่อกันนะฮะเดี๋ยวตัดผมตรงนี้เสร็จก็เข้ากรมเลยนะครับก็เป็นการสเต็ปแรกก็พรมน้ำมนต์ลงไปที่ศีรษะก่อนนะฮะอันนี้เราวางแผนยังไงครับก่อนตัดสำหรับหัวนี้แบ่งผมให้มันเท่ากันนะพี่ครั้งแรกเลยครับไปนะครับนี่ครับแบ็กบิด2ตอนนี้กำลังเข้าขั้นตอนอะไรเลยขึ้นตรงครับขึ้นตรงครับพี่ปกติทั้งเป้ที่ทำทั้งหมดหรือว่าทำแต่ด้านครับทำทั้งหมดเลยครับพี่ทำไมครับมันต่างกันมันเห็นรายละเอียดได้ชัดกว่าพี่ครับผมปกติเนี่ยลูกค้าเข้ามาเนี่ยหัวนึงนี่เราใช้เวลาตัดประมาณกี่นาทีนะครึ่งชั่วโมงเหรอพี่ครึ่งชั่วโมงเนาะครับก็คือที่นี่ก็จะมีการสระผมด้วยใช่ไหมใช่ครับพี่แล้วปกติตัดผมกับเป้ป่ะครับตัดครับดีไหมดีครับใช่ประจำทุกเดือนจะให้ตอบว่าอะไรไม่ดีครับพี่ไม่ดีจำใจมากเลยที่มาโดนบังคับมาโดนบังคับมาใช่ที่โดนบังคับมาไม่เขาแก๊งเล่นสเก็ตบอร์ดด้วยกันหรือเปล่าผมยืนดูครับผมไม่ค่อยเล่นอ๋อถ้าเล่นถ้าแก๊งเดียวกันนี่ก็ฟันหน้าหายไปหมดอันนี้เป็นเบอร์นะเบอร์หนึ่งครับแล้วก็ปรับแบตเตอรี่ให้มันเป็นเบอร์ครึ่งเป็นหนึ่งครึ่งเพื่ออะไรครับผมลบขอบเหรอไม่ให้มันแบบเห็นเลเยอร์ได้ชัดเจนกว่าครับมันต่างกันกว่าถ้าเบอร์หนึ่งไปเลยมันจะแบบไม่ค่อยต่างกันระหว่างเลเยอร์มันจะยกไปอีกชั้นนึงอะนะใช่ไหมที่บอกมีชั้นใช่ใช่อย่างผมของการนี่ถือว่าตัดยากไหมไม่ยากครับไม่ง่ายผมเส้นเล็กอ๋อ
นี่ร้านเราวันนี้เปิดตั้งแต่กี่โมงครับถึงกี่โมง11โมงถึง3ทุ่มครับพี่11โมงถึง3ทุ่มทุกวันป่ะครับทุกวันครับเปิดแล้วกี่ปีนะ5ปีครับ5ปีแล้วจะปิดเมื่อไหร่ครับเฮ้ยยังไม่อ๋อโอเคครับครับน่าจะ 3-4 ปีครับพี่ถ้าไม่ทำอาชีพนี้นี่จะไปทำอาชีพอะไรครับยากไหมยากไหมยากครับเรื่องสอบยากเลยผมว่ามันถูกใจแล้วพี่คิดไม่ออกเลยจินตนาการไม่ได้เลยใช่เพราะว่ามันเลี้ยงอาชีพเรามาได้หลายปีแล้วพี่แล้วทำไมถึงคิดว่ามาทำบาร์เบอร์ล่ะถ้าอย่างนั้นก็ตรงๆนะพี่เราไปอยู่ในสังคมกับคนอื่นไม่ค่อยได้พี่หมายความว่าอยู่ในระบบสายงานเขาอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนนิสัยอย่างเงี้ยรอเล่นปัดไม่ได้อ่ะจะให้ไปสแกนนิ้วมือเข้าบริษัทเหรอไม่ไหวอ่ะประมาณนี้ดูแขนผมดิผมทำยังไงตอนนั้นยังไม่สักใช่ป่ะสักยังสักแล้วครับแต่ไม่เต็มขนาดนี้พี่แล้วมีฝังมุกไหมไม่มีพี่มึงนี่อยากรู้จังเลยตั้งแต่วันแรกที่เราเริ่มเป็นบาร์เบอร์แล้วเป็นลูกจ้างที่อื่นก่อนเนี่ยคิดมาตลอดเลยแบบเฮ้ยว่าจะเปิดร้านของตัวเองครับคิดตั้งแต่ไปเรียนแล้วพี่ผมว่าช่างทุกคนก็ได้คิดอย่างนี้นะแต่คนเราต้องมีเขาเรียกว่าขั้นบันไดพี่มันต้องไปอยู่ในสังคมไม่ได้ก่อนไปอยู่ในเรียนรู้วัฒนธรรมว่าเป็นยังไงอาชีพนี้แล้วจุดไหนครับถึงบอกว่าเฮ้ยเราแม่งพร้อมแล้วที่เรามาเปิดร้านของตัวเองมันเริ่มมีเงินเราเริ่มมีกลุ่มลูกค้าเราเริ่มมีลูกค้าติดเราแล้วพี่ไอ้กูว่าน่าจะรอดว่ะมีเงินลงทุนเรียบร้อยคือลูกค้าประจำเราใช่ไหมใช่ครับเรามีวิธีการเลือกทำเลร้านไงดีกว่าเผื่อเป็นแบบประโยชน์กับรุ่นน้องอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยเลือกทำเลร้านให้อยู่ตรงจุดไหนถึงจะแบบเฮ้ยโอเคร้านเนี้ยตั้งได้ผมว่าคือถนนนะพี่ถนนอย่างของผมมันอยู่ในซอยนะพี่เนาะมันค่อนข้างเสียเปรียบกว่าพวกสิทธิ์ถนนแบบรถผ่านเยอะอะไรเยอะแต่ข้างๆนี้ก็ปล่อยเช่าอยู่ตรงนี้นะอ๋อก็คือใครอยากจะเปิดร้านบาร์เบอร์ก็เปิดนะครับร้านข้างนี้ก็จะมีเพื่อนบ้านกันถ้าบอกน้องๆนะผมว่าทำเลที่สำคัญที่สุดคือมันอยู่ในโซเชียลแล้วพี่เพราะว่าสังเกตพี่สังเกตดูเดี๋ยวนี้คนเราอ่ะเป็นร้านกาแฟในป่าในดอยอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่ไหมพี่เขาแบบอยู่บนภูเขาเลยนะใช่คุยมาเกือบ3ชั่วโมงเนี่ยเพิ่งจะมีประโยชน์ก็เนี่ยครับเคยเอาแอดมินเคยเอาโอ้ยเฮียไม่ถามละลิ้นพันกันนั่นแหละครับรู้อ่ะเคยเอา IG ร้านไปทับสาวไปเนี่ยฮะยังไม่เคยอ่ะไม่เคยครับเคยเอา IG ของเจมสันไทยแลนด์ไปทักหนุ่มๆไหมโอ้ประจำแหละเพราะว่าทักเป็นผู้ชายไม่มีนะไม่มีนะโอเคไม่มีต้องย้อนเลยคนที่มีชื่อเสียงที่เราเคยตัดเนี่ยมีแบบชื่ออะไรบ้างพี่ต้าบาร์บี้เคยมาที่ร้านต้าบาร์บี้ต้าบาร์บี้ป๊อตมาแล้วน็อกมาพี่โอ้มาขอเยี่ยวแล้วออกมาเขามาข้างในน้องผมทายผิดเมื่อวันก่อนไปออกงานมหรสพเป๊กผลิตโชคมาขอตัดผมเราก็ไม่ตัดให้เราบอกจำหน้าเขาไม่ได้น้องลงคิวแล้วรอก่อนนะครับครับครับผมจบเลยไม่ได้ตัดไม่ได้ตัดจำหน้าไม่ได้หัวจริงๆฝากอะไรไปถึงเป๊กผลิตโชคด้วยครับขอโทษครับจักไปรู้จักงานเจนสันดับเบิลเอ็นคอนเนคหรือเปล่าจบละมันตอบไม่ได้จบไว้กลับบ้านนอนกลับบ้านแล้วไม่ถ่ายละพอไองานบาร์เบอร์ไงงานที่กรุงเทพที่พี่ก๊อฟฟักกิ้งฮีโร่ไปเล่นคอนเสิร์ตมาเองคุยกันได้ไหมได้ไหมมันจำปี2018ปี2019เป็นมัสแคทเทียปี2020นะครับเป็นใครครับเป็นใครดีครับแอมมารูนไฟโอ้โหเราจะเอามารูนไฟมาครับเมมไว้นะทายดูดูเพลงกลายเปลี่ยนช่างกับไซโค I'm just trying to pedal raps and break out of this cycle ขั้นตอนต่อไปจะทำอะไรครับกันขอบโดยไฟไว้ก่อนครับโอเคพี่ชาครับสปอนเซอร์ห้องครับปริ้งดอกโก้ต้องบอกว่าสุดยอดจริงสำหรับใบมีดดอโกนะครับแต่อันนี้ที่ผมหยิบมาเนี่ยมันจะเป็นด้ามมีดโกนะครับสำหรับช่างตัดผมบาร์เบอร์นะครับต้องบอกว่าทุกร้านต้องแซ่บตามากเลยทุกร้านต้องมีการโกนผมอยู่แล้วอันนี้ด้ามนี่เขาเป็นแบบสีขาวมุกเลยนะครับผมนี่ดูมีความเงาแล้วก็ใช้งานง่ายค่อนข้างสะดวกทีเดียวนะครับใช่ไหมครับช่างเป้เดี๋ยวช่างเป้จะใช้ให้ดูผมใช้ไม่เป็น
天向上 with you my baby Our life so handsome 不管了关系我只关注你说唱了真心你没有相比他上走白เชฟไทยเรียนก่อนแล้วก็สระผมเมื่อก่อนเป็นซาลอนเคยเรียนมาซาลอนไม่เคยเคยเรียนครับแต่ดับเบิลดีกว่าดับเบิลสายเราเลยนะดัดผมดัดอะไรก็ดัดพี่บอกนี่มีน้ำยาดัดอยู่ไอ้ใช้สีเพอร์มาแนนต์หรือว่าเซมิต้องผสมไฮโดรเจนป่ะสายผสมพี่ก็ฟอกผมเป็นอยู่แล้วครับเอาไปเรียนจากไหนก็ไปเรียนตอนไปเรียนซาลอนนะพี่แล้วก็มีรุ่นพี่ที่เขาเปิดซาลอนอยู่ครับผมก็ไปขอวิชาเขามาวันนี้จากไม่ธรรมดานะเขานวดไปด้วยนะไม่ใช่แบบตัด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 บาร์เบอร์เบนสนับสนุนบาร์เบอร์ไทยสนับสนุนรายการโดยบาร์เบอร์เบนเจมสันไทยแลนด์ท็อปมาร์เก็ตใบมีดดอกโคบิวเทียมที่จบลงไปนะครับก็เป็นทรงผมนะครับอเมริกันโซเยอร์นะครับที่ช่างเป้นะครับได้ตัดออกมาให้พวกเราได้ชมกันก็ต้องบอกว่าแบบเป็นทรงที่แบบค่อนข้างเนี๊ยบทีเดียวนะครับสำหรับทรงทหารอเมริกันนะครับผมยังไงก็แล้วแต่นะครับรายการท็อปบาร์เบอร์นะครับก็ต้องขอขอบคุณช่างเป้ด้วยนะครับผมกับร้านศูนย์ห้าสาม Chemical Brother Barber Shop ชื่อยาวจริงๆนะฮะนะครับขอขอบคุณด้วยนะครับผมและที่ขาดไม่ได้นะครับ Barber Brand นะครับสนับสนุน Barber ไทยนะครับวันนี้เราก็มาเยือนเชียงใหม่ทั้งทีนะครับก็เอาของขวัญมามอบให้กับช่างเป้ด้วยนะครับขอบคุณครับเยอะเลยนะครับผมมีเยอะนะจริงๆมีเยอะแต่เดี๋ยวถือไม่ไหวก็ขอบคุณ Barber Brand แล้วก็ทาง Top Market ด้วยครับผมและที่สำคัญนะครับผมนี่ครับผมน้องแอมเอาอะไรมาให้เอ่ยเอาเจมสันนะคะ Irish Whiskey นะคะมาให้คุณแม่วันนี้ด้วยขอบคุณยิ้มหวานเลยตัดผมได้นานเดี๋ยวจะคอแห้งแล้วยังไม่หมดเท่านั้นครับยังมีใบมีดดอโก้ประเทศไทยนะครับเอาชุดกิฟต์เซตมาให้ก็นี่คือสินค้ามาจากเกาหลีเลยวันนี้ก็เอามาให้ทั้งหมดนี้เลยใบมีดไว้กันขอบดีๆสวยเดี๋ยวพี่เอานี้กลับมาให้ก่อนโอเคโอเคฝากร้านหน่อยฝากร้านฝากแฟนเพจยังไงฝากติดตามร้านด้วยนะครับ053 Chemical Water ครับพิมพ์ชื่อนี้เลยครับทั้ง IG ทั้งเพจ Facebook ครับผมขึ้นให้นะครับเดี๋ยวทางเราก็ขึ้นให้แบบนี้เลยรายการ Top Barber นะครับจะอัพโหลดทุกวันศุกร์นะครับติดตามรายการของเราได้ทาง Barber Ben TV ทาง YouTube Channel และอีกช่องทางนึงก็คือ Facebook นะครับทาง Barber Ben Promise Official ติดกระดิ่งรอไว้เลยนะครับซึ่งเราจะไปที่ไหนยังไงครับคราวหน้าครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Barber Ben นะครับผม